หลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะได้ทำการประกาศสงครามกับสินค้าเกษตรนำเข้าทุกชนิดแล้วก็สั่งให้ปศุสัตว์จังหวัดนะคะตรวจสอบค่ะโดยในจังหวัดสมุทรสาครเราเองค่ะก็ได้มีการบูรณาการหลายหน่วยงานด้วยกันปูพรมค่ะตรวจห้องเย็นซึ่งก็พบเนื้อสัตว์ต้องห้ามนำเข้าจำนวนมากนะคะซึ่งนอกจากจะทำลายเรื่องของกลไกการตลาดแล้วที่สำคัญค่ะคือเรื่องของความปลอดภัยของผู้บริโภคนะคะเนื่องจากเนื้อเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ผ่านการตรวจโรคค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะหลังจากที่รัฐบาลนะคะได้มีการประกาศสงครามกับเนื้อสัตว์นำเข้าทุกชนิดตามนโยบายของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมทั้งตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการปราบปรามการลักลอบการนำสินค้าเกษตรที่นำเข้าแบบผิดกฎหมายส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในประเทศรวมถึงการแทรกแซงกลไกการตลาดทำให้สินค้าเกษตรราคาตกต่ำและยังรวมไปถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคด้วยนั้นเนื่องจากเนื้อสัตว์เหล่านี้ไม่ได้ผ่านการตรวจโรครวมไปถึงสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยในสมุทรสาครนั้นนะคะได้มีการเริ่มปฏิบัติการมาตั้งแต่วันที่17ตุลาคม2566โดยได้มีการแบ่งชุดปฏิบัติการออกปูพรมตรวจตามห้องเย็นต่างๆซึ่งพบว่ามีเนื้อสัตว์นำเข้าถูกแช่อยู่เป็นจำนวนมากอาทิเช่นซากสุกรชิ้นส่วนไก่เนื้อวัวเป็นต้นจากการตรวจสอบจึงต้องมีการเรียกเอกสารฝากแช่จากผู้นำเข้าเพื่อให้ผู้นำเข้านำเอกสารสำแดงให้ได้ว่าเนื้อสัตว์นั้นมีที่มาจากในประเทศหรือไม่เราได้พบสิ่งที่ผิดปกตินั่นก็คือการที่มีเนื้อที่นำเข้าจากต่างประเทศส่วนใหญ่นั้นก็เป็นเนื้อนำเข้าจากอินเดียนะครับซึ่งเรื่องนี้เรื่องเนื้อนำเข้าเนี่ยเป็นเนื้อที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะว่าเราไม่อนุญาตให้นำเข้าอยู่แล้วแล้วก็ยังได้พบชิ้นส่วนของปีกไก่ขาไก่จากตุรกีซึ่งปีกไก่ขาไก่นั้นเนี่ยประเทศไทยไม่อนุญาตให้นำเข้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในขณะนี้เบื้องต้นเนี่ยนะครับเราได้สั่งอายัดของกลางไว้ทั้งหมดเพื่อให้มีการตรวจสอบและก็ดีแคลและสิ่งที่เห็นอยู่ต่อหน้าท่านสื่อมวลชนนี้เนี่ย เป็นการประกาศสงครามของรัฐบาลนะครับไม่ใช่เฉพาะของปศุสัตว์เท่านั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าถ้าสินค้าเหล่านี้ทะลักออกสู่ตลาดนั้นเนี่ยจะทำให้กลไกราคากลไกตลาดนั้นบิดเบือนผู้ที่รับผลกระทบมากที่สุดในขณะนี้ก็คือผู้ประกอบการซึ่งเป็นเกษตรกรรายย่อยเราไม่มั่นใจนะครับว่าสินค้าของที่ผลิตภัณฑ์ของการนำเข้าครั้งนี้เนี่ยมีการถูกต้องตามสุขอนามัยปลอดโรคปลอดภัยเพราะว่าสินค้าเหล่านี้นำเข้ามาโดยผิดกฎหมายนอกจากเรื่องกลไกราคาที่ทำให้สินค้าในไทยเป็นที่ต้องการน้อยลงเพราะเนื้อนำเข้ามีราคาถูกกว่าก็คือเรื่องของความปลอดภัยซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการให้ข้อมูลว่าการลักลอบนำเข้านั้นไม่ได้ผ่านการตรวจโรคหรือสารต่างๆในเนื้อสัตว์นั่นหมายความว่าเนื้อที่นำเข้ามานั้นอาจจะมีเชื้อโรคปนเปื้อนหรือมีสารอันตรายแฝงอยู่อย่างเช่นสารเร่งเนื้อแดงที่ประเทศไทยตั้งไว้ว่าห้ามใช้แต่ประเทศอื่นอาจใช้ได้ในปริมาณที่ควบคุมพอไม่ไปตรวจปุ๊บเนี่ยบางประเทศเนี่ยอาจจะมีเป็นประเทศที่เกิดโรคอยู่ใช่ไหมระเบียบของเราเนี่ยคือเราจะเอามาจากประเทศที่ไม่เกิดโรคใช่ไหมครับทีนี้พอไม่ได้ตรวจมันก็ไม่มีเอกสารใดๆเอาง่ายๆครับถ้ามันตรวจแล้วเอกสารที่เข้ามาเนี่ยเขาต้องมีหนึ่งคืออะไรใบ health certificate แต่เนี่ยคืออันนี้ health อยู่ตรงไหนอันนี้อยู่ตรงไหนเราก็ไม่รู้พอเราไม่รู้ปุ๊บมันก็เสี่ยงต่อให้บอกบริษัทของเราเองหรือใครเองก็ตามผมมีมาตรฐานถ้าล็อตนั้นเราไม่ได้ตรวจไม่มีอะไรมาการันตีไม่มีการทดสอบโรคไม่มีอะไรมันก็อยู่บนความเสี่ยงอยู่ดีนอกจากประเด็นเรื่องโรคแล้วเนี่ยเรื่องพวกสารต้องห้ามที่ประเทศเราไม่ให้ใช้อย่างเช่นพวกกลุ่มเบต้าโกนิสพวกสารเล่นเนื้อแดงเนี่ยประเทศเราเนี่ยมีกฎหมายกำหนดห้ามใช้เด็ดขาดเพราะยาชนิดนี้เป็นเกี่ยวกับการทำเรื่องของการจำยาพ่นแก้หอบซึ่งมันก็ต้องอยู่ในการกำกับของหมอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในบางประเทศมีการอนุญาตให้ใช้เป็นสารเร่งการเจริญโตในสัตว์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เกิดโทษกับผู้บริโภคนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้ตรวจสอบไม่ว่าจะเรื่องโรคหรือว่าเรื่องสารต้องห้ามต่างๆเนี่ยอันนี้เราก็ทางกรมศุลกากรเราก็ไม่ให้ใครบริโภคครับมันก็เลยจำเป็นต้องมีการจับแล้วก็
แล้วก็ยังไงก็ต้องทำลายครับในส่วนของผู้ประกอบการที่ไม่มีเอกสารเคลื่อนย้ายซากสัตว์มาแสดงก็จะต้องมีความผิดตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พ.ศ. 2558 มาตรา 22 เมื่อได้ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวหรือประกาศกำหนดเขตโรคระบาดหรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาดห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ตามที่กำหนดในประกาศดังกล่าวเข้าออกผ่านหรือภายในเขตนั้นเว้นแต่ได้รับใบอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจำเขตนั้นทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้ายฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา31ผู้ใดนำเข้าส่งออกหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและมาตรา34ผู้ใดนำสัตว์หรือซากสัตว์ดังต่อไปนี้ไปยังท้องที่จังหวัดอื่นต้องทำเครื่องหมายประจำสัตว์และต้องได้รับใบอนุญาตจากสัตวแพทย์ประจำท้องถิ่นต้นทางทุกครั้งมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและสำหรับในสมุทรสาครนั้นนะคะมีเป้าหมายการตรวจ142จุดโดยจะมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องส่วนประชาชนรายใดการที่พบเบาะแสการเก็บกักตุนเนื้อสัตว์หรือสินค้าเกษตรนำเข้าให้แจ้งไปยังสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาครส่วนร้านอาหารต่างๆนั้นนะคะก็ควรจะเลือกใช้เนื้อสัตว์ในประเทศเพราะว่าผ่านการตรวจโรคผ่านการรับรองตั้งแต่ฟาร์มจึงสามารถรับประทานอย่างปลอดภัยปราศจากสารเร่งเนื้อแดงค่ะกรมปศุสัตว์เรามีเจ้าหน้าที่แล้วก็มีมาตรการในการที่จะตรวจสอบตั้งแต่ระดับฟาร์มมาจนถึงโรงฆ่าตรวจสอบในโรงฆ่าแล้วถึงจะออกมาเป็นเนื้อสัตว์นำไปบริโภคทุกขั้นตอนเราตรวจสอบมาหมดเลยตั้งแต่จุดเริ่มต้นในฟาร์มฉะนั้นเรามั่นใจว่าของประเทศไทยเราปลอดภัยครับถ้าท่านใดมีเบาะแสทราบถึงว่ามีการซุกซ่อนพวกซากสัตว์ที่ว่าผิดกฎหมายลักลอบนำเข้ามาเนี่ยก็แจ้งไปที่ผมนะครับหรือที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาครหรือจะแจ้งไปที่กรมปศุสัตว์ก็ได้ในส่วนกลางก็เมื่อเราทราบเราก็จะดำเนินการเข้าตรวจสอบทันทีครับ